าล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมแต้บัตบูก็จะพาทุกท่านมาอยู่ในเกม Bastion of the Night นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกสูตรเกมที่ทำได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะโอเคเดี๋ยวเข้าเกมก่อนเลยเกมสตาร์ทวิธีการทำสูตรนี้นะฮะไม่ยากครับก็แค่ใส่ชื่อเข้าไปให้ตรงกับเงื่อนไขนั่นเองนะครับเอาล่ะงั้นก็มาดูอันแรกเลยนะฮะผมจะใส่คำว่า Big Head ไปนะฮะเวลาเรากดตกลง Big Head ใช่ไหมพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ฮะเป็นแบบติดละมันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งฮะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนไตเติ้ลขอข้ามเลยนะฮะเนยโยฮันเนสเนี่ยฮะบิ๊กเฮดก็หัวจะใหญ่นะฮะเป็นแบบเอาฮาเนาะไม่อะไรมากมายแค่หัวใหญ่เฉยๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะฮะโอเคอ่ะหมดไปอันนึงฮะเดี๋ยวขออนุญาตออกไปที่ไตเติ้ลสกรีนนะครับเราใส่ชื่อเป็นแบบชื่อใส่ชื่อไปชื่อนึงแล้วก็เปลี่ยนมาอีดิทชื่อไม่ได้นะฮะเพราะว่าสูตรมันจะไม่ติดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราทำได้แค่เลือกอันใดอันหนึ่งเท่านั้นเองเนาะประมาณนั้นอ่ะละมาตูต่อเลยต่อไปจะเป็นส่วนของอคูมานะฮะอคูมานี่ก็จะเป็นชื่อที่พอใส่แล้วเราก็จะได้อาวุธเป็นอาวุธพิเศษมาแต่เริ่มเกมนะครับเป็นอาวุธโดมินัสนั่นเองเนาะซึ่งการควันก็จะมีแสงขึ้นมาให้เห็นประมาณนั้นแต่เอาจริงๆพอเล่นไปสักพักนึงเราก็ไม่ได้ใช้ละฮะดาบเนี่ยมันมีดาบอื่นที่แรงกว่าประมาณนั้นอันนี้ก็คือแค่เอามาให้มันดูเท่เฉยประมาณนั้นโอเคต่อไปนะฮะต่อไปก็เดี๋ยวอีดิทชื่อไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ต้องลบทิ้งแล้วก็ทำใหม่เลยนะแค่ใช้วิธีการอีดิทชื่อไม่ได้นะฮะมันเหมือนกับว่ามันล็อกเอาไว้อะต่อไปก็จะเป็น8 Mega Power นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าอาวุธมันจะเป็นยังไงเนาะโอ้ยเอาละต่อไปก็นี่เดี๋ยวมาดูอาวุธกันฮะเป็นอาวุธเกมแซกสตริปเนาะก็เป็นดาบอันหนึ่งนั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้ฮะเอาละเราให้ดูแบบคร่าวๆเนาะเพื่อความรวดเร็วก็เดี๋ยวจะรีบไปเลยต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดไนท์แมร์นั่นเองนะฮะวิธีการทำโหมดไนท์แมร์แต่เริ่มต้นเลยนะฮะคือเราสามารถเลือกโหมดไนท์แมร์ตั้งแต่เริ่มได้ก็เนี่ยฮะใส่คำว่าไนท์แมร์เข้าไปแล้วก็จะมีให้เลือกฮาร์ดกับไนท์แมร์ซึ่งอันที่ผมทำไปแล้วล่ะมันก็ปลดล็อกมาให้แล้วปลดล็อกมาให้ทันทีเลยเนาะก็ตามนั้นฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นอาวุธอีกแล้วครับรอที่อาวุธให้หมดก่อนแล้วกันเนาะเป็นดันเจี้ยนไนท์แล้วกันต่อไปจะเป็นอาวุธของดันเจี้ยนไนท์นะครับเอาละไปดูกันว่าอาวุธดันเจี้ยนไนท์จะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าชื่อที่แตกต่างกันก็ให้ผลที่แตกต่างกันนี่คืออาวุธที่เราได้มาตอนที่เราใส่ชื่อพิเศษเข้าไปนะฮะก็จะมีประกายสีม่วงๆเนาะคล้ายๆกับอาคูมาเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแสงสีม่วงๆโอเคอ่ะเป็นเหมือนแฟชั่นมากกว่าเนาะไม่ได้ช่วยให้เราสามารถเล่นเกมได้ง่ายขึ้นอ่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ผมขออนุญาตดีลีททิ้งนะฮะเอาละเป็นส่วนของอาวุธเหมือนเดิมครับเป็นเจ็บสันเนาะโอเคมาดูกันตัวเล็กตัวใหญ่นี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามีผลหรือเปล่าแต่ว่าแนะนำให้พิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ตามเลยดีกว่าเนาะนี่คืออาวุธเจ็บสันเนาะเป็นดาบนาฬิกาเนาะหัวข้อไอตรงข้อต่อดาบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นเฟืองอยู่เป็นคอกเวิร์กเบรดดาบนาฬิกาเนาะ
โอเคอันนี้ก็ผ่านไปครับต่อไปเหรอต่อไปก็จะเป็นไอ้นี่ฮะดีลีทก่อนต่อไปก็จะเป็นอัลฟาโอเมก้าซินอัลฟาโอเมก้าซินอันนี้ก็จะเป็นอาวุธเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าอาวุธมันเป็นยังไงเนาะเอาละต้องขออนุญาตข้ามเพื่อความรวดเร็วเนาะจะได้เห็นกันว่าแต่ละอย่างเป็นอะไรเนาะอันนี้จะเป็นควันเหมือนวิญญาณเนาะเป็นดาบวิญญาณเนาะมีวิญญาณแบบติดอยู่ในดาบแล้วมีเอฟเฟกต์ออกมาด้วยนิดนึงโอเคก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าพลังโจมตีของอาวุธก็ไม่มากเท่าไหร่เนาะพอเล่นไปสักพักนึงเดี๋ยวก็เปลี่ยนเพราะว่าอาวุธอื่นมันดีกว่านั่นเองนะครับไว้เท่เหมือนเดิมอ่ะปะเอาล่ะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะฮะเป็นอีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตลงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นชื่อสตีเฟนเพลนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้อะไรมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธเหมือนกันนะครับเอาล่ะโอเคได้อะไรมาเอ่ยเป็นดาบพิซซ่าใช่ไหมดาบพิซซ่าดูดิหนืด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 ของเอาฮาเนาะก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่อะไตเติ้ลไปครับเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงกันตอนนี้เราจะเรียงจากอาวุธไปก่อนเนาะแล้วค่อยมาดูอย่างอื่นอีกทีนึงอันนี้ก็ขออนุญาตลบนะครับเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นสปองใช่ป่ะผมสปอนกี้วายอ่านภาษาอังกฤษผิดไงก็ขออภัยนะฮะแต่ก็พิมพ์ตามได้เลยฮะเอาล่ะมาดูกันฮะว่าอาวุธพวกนี้จะเป็นอะไรเนาะเป็นดาบวายใช่ไหมไหนลองฟันดูเป็นขวดวายใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นดาบวายอะแต่ดูยังไงมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกขวดวายตรงไหนเนี่ยเคลือบด้วยเวทมนต์โบราณเนาะโอเคก็ประมาณนั้นฮะดูไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่สู้ไอ้ดาบไอ้อาคุมากับพวกอันที่มันมีรังสีออร่าไม่ได้เนาะโอเคต่อไปก็มาดูในส่วนของ The Speed Gamer เนาะต่อไปก็จะเป็นชื่อของ The Speed Gamer เนี่ยฮะพอเราใส่ไปปุ๊บเราก็จะได้อาวุธนี่จะเป็นอาวุธอันสุดท้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็นชื่อที่จะทำให้เราได้อาวุธพิเศษตอนแรกมาเป็นอันสุดท้ายหรือเปล่าอย่าลองดูแล้วกันฮะเนี่ยฮะได้อาวุธใหม่อันนึงเป็นไฟรอนฮอลดาบก็เป็นดาบซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเกมขนาดนั้นหรอกทางโจมตีก็15เหมือนดาบปกติทั่วไปนั่นเองนะฮะเอาละไปไตเติ้ลสกรีนนะโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของเครื่องประดับแล้วเนาะอาวุธผ่านไปต่อไปก็จะเป็นส่วนของเครื่องประดับพวกหมวกเนาะเอาละมาดูกันเลยอันแรกนะครับจะเป็นเอ็ดฟาร์มเนาะน่าจะเป็นหมวกไข่นะฮะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงโอเคเนี่ยฮะเราก็จะได้Guardian Egg Helmมาเป็นหมวกไข่เนี่ยเอาหาใช่ไหมครับเห็นไหมพอใส่ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเนี้ยฮะเออไข่ที่แบบอยากเล่นอะไรแบบนี้ก็เชิญได้ครับทั้งเกมเลยให้เ
ให้เดฟแค่5เป็นของที่เราเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เนาะเป็นยังไงเป็นของที่ยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนฮะแต่ว่าใครจะใส่ไว้ก็ได้ยันจบเกมก็ได้เนาะเอาของอย่างอื่นมาทดแทนเอาโอเคไปดูอันต่อไปกันเลยนะฮะต่อไปก็จะเป็นฮะ In the Bathroom เนาะชื่อ In the Bathroomเอาละ in the bathroom ในห้องน้ำนั่นเองนะโอเคมาดูว่าจะเป็นหัวอะไรนะครับมาดูที่หัวนะฮะโถส้วมว่ะเอาโถส้วมมาใส่หัวว่ะโอ้ใช่ครับมันเป็นสูตรเอาฮาเฉยๆฮะไม่มีอะไรที่แลดูมีประโยชน์ตอนเริ่มเกมเลยนะอ่ะต่อไปครับมาดูอีกชื่อหนึ่งเลยละกันเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะอ่านว่าชักก้าคอนลอยหรือเปล่าอ่ะลองดูครับไม่แน่ใจเหมือนกันอ่านภาษาอังกฤษผิดตรงไหนก็ขออภัยนะฮะโอเคไตเติ้ลขอข้ามไปมาดูกันครับว่าเป็นยังไงอ๋อเป็นหมวกครอบอวกาศนั่นเองเนาะมีเสาอากาศเนาะก็แค่นี้ไม่เห็นมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่เลยหรือว่ามันเป็นถุงยางวะไม่ใช่หรอกมั้งคิดไปเองอ่ะโอเคครับต่อไปนะต่อไปก็จะเป็นส่วนของไอ้นี่ฮะจาวิสเมเวอร์เนาะใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะฮะโอเคก็ไปดูกันครับว่ามันจะเป็นหกอะไรนะครับเอาละมาดูกันครับแต่ดูเป็นหมวกแก๊ปเนาะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับแล้วก็ทุกหมวกนะฮะที่ทำมารู้สึกว่าจะดีเฟนแค่5เนาะก็เดี๋ยวมาดูอันต่อไปเลยนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นแอสซัมวิดีโอเกมวิดีโอเกมอันนี้นะคะใส่เข้าไปครับดูว่าจะเป็นอะไรเนาะส่วนของหัวเนี่ยรู้สึกจะหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนของเครื่องประดับแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องประดับนั่นเองนะเราจะได้อ๋อเราจะได้หนวดมาใส่นั่นเองนะฮะเราใส่เอาแวซัมวิดีโอเกมเราก็จะได้หนวดมาใส่นั่นเองนะฮะขอดูอุปกรณ์เครื่องประดับดิเฟนซ์5ก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะเป็นเหมือนของแต่งตัวเนาะขำๆอ่ะล่ะงั้นก็มาดูอันต่อไปเลยครับอันต่อไปนะครับอันต่อไปเป็นบูไฟเตอร์น่าจะเป็นหัววัวหรือเปล่าหน้ากากวัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะอย่าลองดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเป็นเครื่องประดับหน้ากากครับ หน้ากากนั่นเองนะฮะซึ่งของเอาหายแล้วโอเคป่ะต่อเลยไม่มีผลกับเกมนะคะต่อไปนะครับจะเป็นทีมแฟตเนาะโอเคเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะฮะ D E A M แฟต
นั่นเองนะครับเอาล่ะกดข้ามนิดนึงแล้วก็มาดูกันครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นหน้ากากเนาะโอ้ย เดี๋ยวนี้เป็นสูตรครับแต่ว่าแลดูเป็นสูตรที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แค่เอามาแตกขำๆมาหาเท่านั้นแหละอ่ะยังเหลืออยู่อีกนิดนึงนะฮะอีกประมาณ3ชิ้นเนาะก็เดี๋ยวดูกันให้หมดเลยละกันโอเคต่อไปนะครับจะเป็นสวิมมิ่งเบิร์ดใช่ไหมสวิมมิ่งเบิร์ดนะฮะอันนี้น่าจะเป็นหน้ากากไอ้เนาะหน้ากากของไอ้ที่มันเป็นเหมือนกับพวกอีกาประมาณนั้นน่าจะใช่ครับก็มาดูกันเนาะอยู่ไหนวะอ้าวไม่มีเหรอหรือว่าผมใส่อันนี้ผิดขออนุญาตสักครู่นะฮะสงสัยผมใส่ชื่อผิดชัวร์ผมใส่ชื่อผิดนั่นไงผมใส่ชื่อผิดจริงๆด้วยโอเคครับใส่ใหม่ครับนี่ฮะถูกแล้วเนาะตอนนี้ถูกแล้วครับตอนนี้ถูกแล้วก็ใส่ชื่อผิดก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเกิดใส่ถูกก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ได้มานะฮะนี่ฮะหน้ากากเหมือนหน้ากากอีกาครับโอเคก็ประมาณนี้ฮะอีกอันนึงโอเคต่อไปก็เหลืออีก2อันนะครับเอาล่ะไปดูกันเลยยังไม่รีดซูมนะฮะดีลีทไปก่อนแล้วก็นี่ฮะอันนี้อ่านไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะอ่านผิดก็ขออภัยนะฮะผมอ่านว่าอีโกแรปเตอร์ละกันเนาะอีโกแรปเตอร์เนาะเอาล่ะมาดูกันว่าเป็นอะไรนะเอาละเป็นเครื่องประดับอีกอันหนึ่งนะฮะดูหน้าเกี้ยวกราดโอ้ยใครจะเอามาเล่นก็ได้นะฮะเอาไว้ขำๆนะไม่มีอะไรเท่าไหร่โอเคอันนี้ต่อไปจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะฮะที่เขาประกาศออกมาเนาะที่ผมไปหาเจอมาในเว็บนอกโอเคอันนี้จะเป็นชื่อสุดท้ายแล้วนะฮะดูกันว่าจะเป็นอะไรฮะไม่มีผลต่อเกมนะฮะก็แค่เป็นเครื่องประดับเอาไว้ใส่เล่นๆฮาๆเนาะอาวุธก็เหมือนกันเอาล่ะก็มาดูกันฮะอันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายละหน้าต่างจากตะกี้นี้นิดนึงเนาะโอ้ยเป็นไงฮะสภาพอนาถจิตเหมือนกันเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ทั้งหมดเนาะเป็นสูตรอินเตอร์เอ็กเอาไว้เล่นขำๆตอนเริ่มเกมนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลบอันนี้ฮะแล้วขอไปเล่นเซฟเดิมของผมก่อนเซฟนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปที่นึงฮะมันเป็นที่ของไอ้นี่เป็นอินเตอร์เอ็กอีกอันหนึ่งเนาะที่แบบทำให้เราได้ยินได้ฟังเพลงพอๆด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดเลยแล้วกันเนาะจนกว่าจะถึงตรงจุดนั้นเพราะว่าผมมาโผล่ไกลแล้วเหมือนกันโอเคครับมาเอาละครับก็มาถึงในส่วนที่เป็นอินเตอร์เอ็กอันหนึ่งแล้วเนาะเอาล่ะที่นี่นะฮะจะมีเปียโนอยู่เนาะเราสามารถนั่งแล้วก็สามารถเล่นเปียโนได้นะฮะแล้วก็การเล่นเปียโนเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ฉากเป็น
แฟริล่าเป็นแฟรี่นะฮะก็แฟรี่ก็จะร้องเพลงให้เราฟังด้วยนั่นเองครับตัวนี้นั่นเองเนาะแฟรี่ที่อยู่กับเราอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเนาะปุ๊บนั่งสักพักหนึ่งฮะเพลงก็จะเงียบไปก็อารมณ์ประมาณนั้นนะฮะใครอยากจะฟังให้จบเพลงก็ไปฟังเองก็แล้วกันเนาะซึ่งจุดนี้มันไม่ได้อยู่ห่างจากตรงช่วงแรกสักเท่าไหร่ฮะอยู่ใกล้ๆนี่เองลงนิดเดียวประมาณนั้นเดินมานิดเดียวเป็นช่วงต้นๆเกมแหละฮะไม่ได้ไปไกลมากเนาะโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมก็อุ้ยได้แฟรี่ดัตด้วยคงจะขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้กะจะมาแค่บอกสูตรลับที่จะได้ของพิเศษเอาไว้ตอนช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองเนาะไม่ได้กะจะมาอะไรมากมายเนาะเอาล่ะโอเคก็ตามนั้นครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจหรือว่าเป็นทริคการฟาร์มหรือว่าการเก็บของอะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวผมก็จะมาลงให้ใหม่ละกันเนาะอันนี้เดี๋ยวผมนี่ก็แบบขออนุญาตไปฟาร์มต่อก่อนแล้วกันจะได้หาข้อมูลมาลง YouTube ด้วยโอเคงั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ